สรวงศ์ตำหนิการรถโชว์มวยไทยต่างประเทศไม่เกิดประโยชน์สั่งยุบอนุกรรมการกีฬาวันที่18ตุลาคม2567 15:09 น.สรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีกีฬาตำหนิการรถโชว์มวยไทยต่างประเทศของกกท.ไม่เกิดประโยชน์ประหลาดใจตั้งอนุกรรมการมวยไทย14อนุสั่งยุบแล้วอื้อซ่าสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวมติชนข่าวสดเกี่ยวกับเรื่องของกีฬามวยไทยในประเด็นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ขับเคลื่อนการสนับสนุนกีฬามวยไทยไม่ถูกกระบวนการตามหลักสากลที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ให้การรับรองสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ถูกต้องเพียงองค์กรเดียวซึ่งที่ผ่านมาเลือกจับมือกับองค์กรกีฬามวยไทยที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องพร้อมกับขับเคลื่อนกีฬามวยไทยทั้งในและต่างประเทศจนทำให้เกิดความสับสนโดยรัฐมนตรีกีฬาเผยว่าเรื่องมวยไทยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถูกให้ความสำคัญมากพอถูกให้ความสำคัญมากงบประมาณยิ่งเยอะตามไปด้วยโดยส่วนตัวเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างตัดได้อย่างเช่นการไปรถโชว์มวยไทยตนมองว่าไร้สาระไม่เกิดประโยชน์เพราะถ้าพูดถึงไทยแลนด์คนรู้อยู่แล้วว่ามวยไทยแล้วกีฬามวยไทยที่จะไปโอลิมปิกเกมลองสังเกตดูกีฬาที่มีชื่อประเทศอยู่หรือว่าเป็นกีฬาประจำชาติไม่มีกีฬาไหนได้เข้าไปแข่งในโอลิมปิกเกมสักชนิดเดียวอย่างเช่นเทควันโดไม่ใช่ชื่อเกาหลีใต้คาราเต้ไม่มีชื่ออะไรที่เป็นญี่ปุ่นแต่ชื่อของกีฬามวยไทยชัดเจนมากกว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยนายสรวงศ์กล่าวอีกว่าในรัฐมนตรีกีฬาตนมองแบบนี้ว่ามวยไทยเป็นทั้งกีฬาและเป็นทั้งศิลปะถึงบอกว่ามาดูกันใหม่ดีกว่าเพราะปัจจุบันองค์กรกีฬามวยไทยทับซ้อนกันเยอะมากพอตนเข้ามาทำหน้าที่ได้เข้าไปดูเรื่องของอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของกีฬามวยไทยตนรู้สึกตกใจเลยมีทั้งสิ้น14อนุกรรมการถามว่าคุณทำงานกันยังไงมีทั้งหมด14อนุกรรมการมันไม่สมดุลฉะนั้นตนได้ยุบเหลือ4หรือ5อนุกรรมการพอเรื่องแบบนี้จะต้องไม่ใช่ตำแหน่งต่างตอบแทนกันอีกต่อไปแล้วทุกอย่างต้องสมเหตุสมผลไม่ว่าในเรื่องของตัวสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งถูกต้องไม่ว่าจะ IFMA ต้องเข้ามาร่วมมือกันเรียนตรงๆว่าจากการมีหลายองค์กรเกี่ยวกับมวยไทยตนสับสนว่าอันไหนรับผิดชอบเรื่องไหนกันแน่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าปรับโครงสร้างเรื่องของคนที่มาดูแลแล้วมันสมดุลจริงๆตนมองว่าเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้การที่จะส่งเสริมมวยไทยให้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆแล้วผมมองว่างบประมาณซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยไปส่งเสริมนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเยอะถูกกว่าเยอะด้วยแล้วให้ตัวนักกีฬานี่แหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะออกไปแข่งขันออกไปโชว์เพราะผมมองว่าทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องของแค่ว่าคุณจะเรียนมวยไทยเพื่อจะไปขึ้นเวทีไปต่อยอย่างเดียวเรียนเพื่อไปออกกำลังกายก็ได้เรียนเพื่อไปเป็นครูฝึกก็ได้แม้กระทั่งกรรมการทุกวันนี้ที่มวยสากลถูกถอดออกจากโอลิมปิกเพราะมีปัญหาเรื่องของการตัดสินซึ่งไม่มีอะไรที่เป็นบรรทัดฐานในเรื่องมวยต้องยอมรับว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยผมจะพยายามทำให้มันสะอาดที่สุดและถูกต้องที่สุดให้มวยไทยนักมวยค่ายมวยไทยมีที่ยืนและสามารถสร้างอาชีพได้จะเห็นว่า
นักมวยเก่าๆพอต่อยไม่ได้จะไปเปิดค่ายมวยและล้มเหลวเพราะบริหารไม่เป็นไม่ใช่ว่าสอนมวยไม่เป็นนะแต่บริหารไม่เป็นขอยืนยันว่าเรื่องมวยไทยจะพยายามทำให้ดีที่สุดและถูกต้องตามหลักการที่สุดรัฐมนตรีกีฬากล่าวทิ้งท้ายนายกรัฐมนตรีห่มสบายบินหนองคายเปิดงานประเพณีบั้งไฟพญานาคชูซอฟต์พาวเวอร์การเมืองวันที่17ตุลาคม2567 17:19 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมคณะบินหนองคายเปิดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยห่มสบายสีส้มอิฐสีตะกอนของแม่น้ำโขงเมื่อเวลา 14:45 น.วันที่17ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณนัทหงชูเวศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก่อนนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไปยังลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตว์นาคราชเนื่องในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยก่อนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันนี้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนมาสวมผ้าถุงจากบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนสบายสีของผ้าเป็นสีส้มอิฐหรือสีน้ำตาลอิฐซึ่งเป็นสีอัตลักษณ์ของหนองคายเป็นสีตะกอนของแม่น้ำโขงเพื่อเดินทางต่อไปยังลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตว์นาคราชเนื่องในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567กันชัยเจ็บปวดตอบคนถามภูมิใจสะใจไหมขณะอ่านข่าว3บอสดาราเข้าเรือนจำบันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 12:18 น.ไม่มีใครอยากให้คนที่รู้จักติดคุกกันชัยเจ็บปวดตอบคนถามสะใจไหมขณะอ่านข่าว3บอสดาราเข้าเรือนจำทำยังไงได้ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายวันที่18ตุลาคม67หนุ่มกันชัยขณะอ่านข่าว17บอสดีไอคอนกรุ๊ปหลังศาลไม่ให้ประกันตัวถูกนำตัวเข้าเรือนจำรวมทั้ง3บอสดาราแซมยุรนันกันตถาวรมินพีชยาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อ่านข่าวสรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้ปัญหาที่ต้องเจออีกอ่านข่าวเล่าวีรกรรมบอสกันทำกับนักร้องดังรู้แล้วใครเจอฤทธิ์เดชพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่โดยตอนหนึ่งหนุ่มกันชัยอ่านคอมเมนต์คนเข้ามาคอมเมนต์เป็นไงกันชัยภูมิใจสะใจไหมกันชัยโดยกันชัยได้ตอบด้วยว่าผมไม่ได้อยากให้ใครที่รู้จักต้องติดคุกมันก็เจ็บปวด
แต่ก็ต้องเข้าใจว่าผมก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเหมือนกันไม่มีใครอยากให้ใครต้องติดคุกติดตารางหรือต้องมีเรื่องแบบนี้หรอกอยากให้คุณเข้าใจด้วยที่สำคัญอยากให้เข้าใจว่าคนที่ตัดสินเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ผมคือตำรวจกับศาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์อะไรมาอยากให้ใช้สติในการพิมพ์ด้วยอย่าพิมพ์แบบนี้เลยไม่เหมาะอาจเข้าข้อกฎหมายต่างๆนานาได้แล้วไม่ใช่ตามคุณไม่ได้ตามได้เชื่อว่าทุกคนก็นำเสนอเหมือนกันหมดไม่ใช่ผมคนเดียวไม่มีใครสะใจหรอกยิ่งคนวงการเดียวกันผมพูดตลอดว่ามีความกังวลมีความห่วงแต่ทำยังไงได้ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย